ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mrs. Anna A Happy Lady ค่ะวันนี้แอนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวอเมริกานะคะไปเยี่ยมคุณแม่สามีด้วยกันกับแอนนะคะไปดูสิคะว่าท่านจะให้การต้อนรับลูกสะใภ้จากเมืองไทยคนนี้ยังไงค่ะในภาพก็เป็นสวนหลังบ้านของหม่าม้านะคะจะมีต้นแอปเปิ้ลจะมีต้นพีซีกจะมีต้นเลมอนแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็มีพวกผักสลัดต่างๆค่ะในภาพจะเป็นร็อกเก็ตค่ะร็อกเก็ตก็เตรียมไว้ทำสลัดมื้อเย็นนะคะก็จะมีพวกผักเล็กๆน้อยๆดอกไม้ให้ท่านได้พรวนดินให้ท่านได้ออกกำลังกายค่ะหม่าม้าท่านเป็นแม่สามีที่มีเมตตามากค่ะท่านไม่รังเกียจแอนเลยท่านรักแอนท่านบอกว่าเจอแอนแล้วก็สนิทใจเหมือนกับว่าเรารู้จักกันมานานแสนนานค่ะท่านทำแยมให้พวกเราทานนะคะเป็นแยมแอปปิคอร์ตค่ะทานกันเองที่บ้านอร่อยค่ะส่วนคุณสามีและคุณหม่าม้าก็ดูรูประลึกความหลังกันนะคะกระหนุงกระหนิงภาษาแม่ลูกค่ะอันนี้คือน้องนกค่ะน้องซิโก้ค่ะน้องนกแก้วเป็นของน้องชายของคุณสามีค่ะส่วนคนนี้ชื่อว่าปิกาโลค่ะเขาไม่สบายค่ะอายุเยอะแล้วนะคะระหว่างที่พรวนดินไปค่ะคุณแม่สามีก็ชวนแอนไปกราบคุณปู่คุณย่าและก็คุณพ่อของคุณจิโน่ค่ะแต่ท่านก็จำไม่ได้นะคะว่าสถานที่แห่งนั้นอยู่ที่บริเวณไหนก็ต้องไปถามเจ้าหน้าที่กันค่ะว่าอยู่แอร์เรียไหนโซนไหนกันค่ะและสุดท้ายก็เจอค่ะก็ได้ไปกราบคุณพ่อคุณสามีและก็คุณปู่คุณย่าค่ะเพื่อจะแนะนำตัวว่ามีลูกสะใภ้จากเมืองไทยมาแล้วนะสถานแห่งนี้ไกลจากซานฟรานซิสโกประมาณ20ไมล์ค่ะเป็นสถานที่แห่งความรักที่หม่าม้ามีต่อป๊าป๊านะคะที่นี่จะมีคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณน้าของคุณจิโนอยู่ที่นี่ค่ะหลังจากวันที่เราเดินทางมาถึงซานฟรานซิสโกนะคะวันนี้เลยค่ะวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องมาสู่ศาลค่ะเพื่อที่จะได้มากราบนะคะหม่าม้าสมัยที่ท่านแข็งแรงท่านจะขับรถมาเองค่ะมาบ่อยมากแต่ตอนนี้ท่านขับรถเองไม่ไหวแล้วท่านก็รอให้แต่ลูกๆพามาค่ะแสดงถึงความรักที่มั่นคงระหว่างหม่าม้ากับป๊าป๊าค่ะรักของท่านนิรันดรจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะช่วงที่อยู่บ้านหม่าม้านะคะแอนก็จะทำอาหารไทยให้ท่านทานข้าวเหนียวหมูทอดค่ะข้าวเหนียวแอนก็เป็นข้าวเหนียวที่มาจากเชียงใหม่เลยค่ะข้าวเหนียวดอยนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็มีพะแนงเนื้อค่ะรสชาติก็ค่อนข้างจะจัดไปนิดนึงสำหรับหม่าม้าค่ะแต่ว่าคุณสามีกับน้องชายเขาถูกใจค่ะแอนก็ลืมนึกไปเลยว่าท่านผู้สูงอายุเขาจะทานรสจัดไม่ได้ค่ะลิ้นท่านจะเผ็ดกว่าปกติอันนี้เป็นขนมของหม่าม้านะคะไส้แอปเปิ้ลกวนค่ะแอปเปิ้ลกันในสวนของเราเองค่ะหม่าม้าไว้เสิร์ฟหลังอาหารเย็นค่ะและหม่าม้าจะดื่มนมอุ่นก่อนเข้านอนนะคะถึงได้สุขภาพดีอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้เรา3คนก็ออกไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านนะคะออกไปหาวัตถุดิบค่ะวันนี้แอนจะนำเสนอขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ค่ะก็วัตถุดิบเท่าที่เราหาได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านค่ะหม่าม้าก็สนใจค่ะมาช่วยทำกระหนุงกระหนิงกับภาษาแม่ลูกๆ กันค่ะน่ารักมากเลยค่ะน้องชายก็ตื่นเต้นได้ทานอาหารไทยอีกมื้อนะคะค่ะเรามาเดินสำรวจดูในซุ้มของเอเชียนฟู้ดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราจะมาทำอาหารไทยได้ค่ะเดินสำรวจดูด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะในภาพกล้วยหอมและผลไม้เป็นอาหารเช้าของแอนนะคะวันนี้เราก็เตรียมเดินทางค่ะเราจะไปที่เม็กซิกันมาร์เก็ตค่ะไปซื้อหมูบดเนื้อบดเพื่อที่มาเตรียมทำอาหารพิเศษกันค่ะแล้วเราก็เดินทางต่อไปที่โรงงานช็อกโกแลตค่ะเพื่อที่แอนจะซื้อของฝากกลับบ้านนะคะโรงงานคิวอาร์เดอรี่ที่ย้ายมาจากซานฟรานซิสโกเบย์ค่ะตรงนี้โรงงานอยู่ใกล้ๆบ้านหม่าม้าค่ะก็สนุกสนานเลือกช็อกโกแลตได้เยอะเลยค่ะซาม่าเลเป็นอาหารโรมาเนียนค่ะเป็นเทดิชันอลดิชค่ะจานนี้คุณจิโนรีเควสค่ะอยากให้แอนหัดทำให้หม่าม้าสอนค่ะ
ข้างในจะห่อด้วยเนื้อหมูบดเนื้อวัวบดแล้วก็ข้าวแล้วด้วยสมุนไพรนะคะแล้วเราจะห่อด้วยกระหล่ำปีค่ะใบกระหล่ำปีนี้เอาไปต้มก่อนนะคะเอาส่วนที่นุ่มมาห่อเป็นกระหล่ำปีแรปค่ะแล้วก็เติมสมุนไพรต่างๆนะคะมีพริกไทยเม็ดทำให้รสจัดขึ้นแล้วก็เติมด้วยกระหล่ำปีดองค่ะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศตุ๋นไปนะคะอาหารจานนี้เป็นเทสติชแนลดิชนะคะใช้เสิร์ฟในช่วงเทศกาลสำคัญนะคะเช่นคริสต์มาสอีสเตอร์หรือฮอลิเดย์ต่างๆค่ะอาหารจานนี้เป็นของอีสเทิร์นยุโรปนะคะไม่ใช่แค่ของโรมาเนียนค่ะแต่จะเรียกชื่อต่างๆกันไปค่ะเช่นแคปบิทโลค่ะสวยๆที่ติดเต็มผนังค่ะเป็นผลงานศิลปะของน้องชายคุณจิโนค่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอแอนนะคะช่วยกดคลิกไลค์คลิกแชร์ Subscribe หรือถ้ามีคำถามใดๆนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขและโชคดีนะคะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองค่ะบ๊ายบายค่ะ